หลังจากที่พระเอกนะครับผมได้เอาตัวรอดจากบททดสอบวิญญาณของลิงเอ๋อมาได้และต่อมาพระเอกก็ได้บอกไปว่าวิญญาณของข้านั้นมันก็แข็งแกร่งขึ้นมากหลังจากที่ได้ทำการเข้ารับการทดสอบและก็ดูเหมือนกับว่าความทรมานที่ข้าได้มานั้นมันก็จะไม่สูญเปล่าและต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้พบกับขอความขอโทษจากแม่นางลิงเอ๋อและพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าข้อความนี้มันก็จะต้องเป็นของลิงเอ๋อไม่ผิดแน่เพราะการขอโทษหวนหวนแบบนี้มันก็ดูไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อข้าผู้นี้เลยและก็สมกับที่เป็นลิงเอ๋อมากๆแต่ก็ช่างเถอะเพราะว่าข้าคนนี้นั้นก็เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางและข้าเนี่ยก็จะไม่มานั่งแคร์กับเรื่องพวกนี้หรอกแต่ทว่าทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้เจอกับยาที่แม่นางลิงเอ๋อได้เอามาให้นั่นเองซึ่งมันนะครับผมก็เป็นยาจิตวิญญาณระดับ3ที่หายากมากๆซึ่งมันก็จะช่วยให้พระเอกนั้นสามารถมีวิญญาณระดับผู้วิเศษได้ซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าลิงเอ๋อจะแรงเยอะไปหน่อยแต่นางเนี่ยก็เป็นคนดีกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกซึ่งทันใดนั้นนะครับผมพระเอกก็ได้ทำการใช้ดวงตาวิเศษเผื่อดูไปนะครับว่ายาวิเศษนี้ถูกปรุงมาเช่นไรและเขาก็ได้พบว่ายาอันนี้ก็ได้ถูกใส่จิตวิญญาณของนักปรุงยาลงไปด้วยทำให้มันนั้นก็เป็นยาที่พิเศษมากยิ่งกว่ายาทั่วไปซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็จะสามารถรู้วิธีการปรุงยาได้ทุกชนิดบนโลกด้วยดวงตาวิเศษกลงล้ออมตะนี้และต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้ทำการกินยาวิเศษเข้าไปในทันทีและพลังของมันนั้นก็ได้แตกออกและก็ทำให้พระเอกนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าวิญญาณของข้ามันถูกเพิ่มพลังไปเป็นขั้นผู้วิเศษแบบนั้นจริงๆด้วยและความรู้สึกนี้มันก็สุดยอดมากๆและทันใดนั้นอาจารย์พระเอกหรือว่าแม่นางซูเอ๋อนั้นก็ได้เข้ามานะครับซึ่งพระเอกก็ได้ถามไปว่าท่านอาจารย์ท่านมาทำอะไรที่นี่งั้นหรือซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่านี่เจ้าไม่รู้หรือว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรและต่อมาฉากก็จะตัดมาที่เวทีการประลองนะครับและเราคนดูนั้นก็กำลังพูดว่าชายคนนั้นก็มีระดับพลังแค่ขั้นเหลินหยางแต่ทำไมเขาถึงกล้าไปท้าทายฉีหยางที่มีระดับพลังสูงกว่าเขามากๆหรือบางทีไอ้เจ้าเย่เฉินมันนั้นก็อาจจะอยากที่จะลนหาที่ตายละมั้งและถ้าให้เดาก็คือไอ้เจ้าเย่เฉินนั้นก็คงจะไม่รอดเกินยกที่3อย่างแน่นอนซึ่งเพื่อนเพื่อนพระเอกที่กำลังยืนฟังอยู่นั้นก็ถึงกับของขึ้นเมื่อมีคนมาดูถูกเพื่อนของเขาเช่นนี้แต่ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไปนะครับและพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจว่าท่านอาจารย์ได้ทำการจัดการประลองในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ข้ากับฉีหยางนั้นได้มาต่อสู้กันแต่นั่นก็ดีแล้วเพราะถ้าหากข้าสามารถเอาชนะไอ้เจ้าฉีหยางได้แล้วก็ข้าก็จะได้เป็นศิษย์อันดับที่8ของสำนักแห่งนี้แทนที่ไอ้เจ้าหมอนั่นและก็จะได้เข้าร่วมของ3สำนักใหญ่และก็จะได้กลับไปล้างแค้นกับสำนักเก่าสักทีซึ่งต่อมานะครับฉีหยางก็ได้ทำการบอกไปว่าเย่เฉินข้ากำลังตามหาตัวของเจ้าอยู่พอดีแต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าเจ้านั้นจะเป็นคนที่มาท้าข้าซะเองและในเมื่อเจ้าได้กล่าวเท้าเข้ามายังสนามประลองแห่งนี้ก็จงรู้ไว้ด้วยแล้วว่าที่สนามประลองแห่งนี้เจ้าก็จะไม่สามารถเดินลงไปได้ถ้าหากการต่อสู้มันยังไม่จบลงซึ่งพระเอกก็บอกไปว่าอย่ามั่นใจนักจะดีกว่าเพราะผลการแข่งขันมันก็ยังไม่ประกาศยังเป็นทางการเลยซึ่งทันใดนั้นนะครับพระเอกนั้นก็ได้สัมผัสว่าสร้อยของฉีหยางมันก็ได้มีพลังงานที่มหาศาลมากๆที่ได้แผ่ออกมาและมันก็จะต้องเป็นสมบัติวิเศษที่หายากสุดๆและก่อนที่ทั้งสองจะสู้กันนั่นเองและพระเอก
ก็เลยได้บอกไปว่าที่สำนักแห่งนี้มันก็จะต้องมีการลงเดิมพันไม่ใช่หรือเพื่อให้การต่อสู้มันดูสนุกยิ่งขึ้นและถ้าข้าชนะข้านั้นก็ขอเป็นสร้อยเส้นนั้นละกันและตัวโกงมันจึงได้บอกว่าเจ้าตาถึงดีนี่ถ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกตราบใดที่เจ้านั้นเอาชนะข้าได้แล้วก็เจ้าก็เอามันไปได้เลยแต่ถ้าหากข้าเกิดชนะขึ้นมาสิ่งที่ข้าต้องการมันนั้นก็คือชีวิตของเจ้าไงซึ่งทันใดนั้นชี้ยะเนี่ยนะครับมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกและทั้งสองนั้นก็ได้ซัดพลังกันอย่างดุเดือดนั่นเองและต่อมาพระเอกนะครับผมก็สามารถหยุดมัดของชี้ยังเอาไว้ได้พร้อมทั้งได้พูดไปว่าสิทธิ์พี่ทำไมท่านถึงได้มั่นใจมากนักล่ะและนี่คือทั้งหมดที่ท่านมีแล้วงั้นหรือถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นตาของข้าบ้างก็แล้วกันและตัวโกงนะครับมันก็ได้โดนมัดของพระเอกซัดเข้าไปแบบเต็มๆและเราคนดูนั้นก็ต่างพากันบอกว่าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิทธิ์พี่ชีหยางนั้นจะถูกไล่ต้อนจนถึงกับจนมุมและเย่เฉินเองนั้นก็โดนไปหลายหมัดแต่ทว่าเขาก็กลับดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยและส่วนเอ๋อนะครับเขาก็ได้บอกไปว่าเย่เฉินนั้นมีพัฒนาการที่ไวมากเกินไปและข้าก็ไม่ได้เจอเขาแค่ไม่กี่วันแต่เขากลับสามารถทำได้ถึงขนาดนี้และเราคนดูนะครับผมนั้นก็เริ่มที่จะเชียร์พระเอกแล้วนั่นเองและตัวโกงมันก็ได้คิดในใจว่าไอ้เจ้าเย่เฉินมันมีความเร็วและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาเยอะมากหลังจากที่ได้เจอกันเมื่อครั้งตอนล่าสุดและนี่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะข้าผู้นี้เนี่ยเคยได้รับการทดสอบจากเทพเจ้ามาแล้วนะและตัวข้านั้นจะมาบาดเจ็บจากไอ้เจ้าเย่เฉินแบบนั้นได้ยังไงกันซึ่งตัวโกงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้เลยว่าพระเอกนั้นก็เคยได้ผ่านบททดสอบของเทพเจ้ามาก่อนเช่นกันและต่อมาตัวโกงเนี่ยนะครับนั้นก็ได้ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีแต่มันก็ได้โดนพระเอกซัดจนล่วงและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่ชายคนหนึ่งนั่นเองที่มีนามว่าหยางติงเทียนซึ่งเขานั้นก็เป็นปรมาจารย์ใหญ่ของสำนักแห่งนี้ซึ่งเขาก็ได้พูดไปว่าสู่เอ๋อเจ้ามีสิทธิ์ที่ดีนะและเก่งกาจเอาเรื่องซึ่งอาจารย์พระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าสิทธิ์พี่ก็ชมเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ขอบคุณนะและสู่เอ๋อนะครับจึงได้ถามกับแม่นางหลิงเอ๋อไปว่าเจ้านั้นกำลังเหม่ออะไรอยู่อย่างนั้นหรือว่าเจ้านั้นก็กำลังคิดถึงเย่เฉินอยู่งั้นหรอซึ่งหลิงเอ๋อนั้นก็ตอบว่าไม่ใช่และข้าก็แค่อยากชื่นชมวิวทิวทัศน์มันก็แค่นั้นเองซึ่งหลิงเอ๋อเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้คิดในใจไปว่ายาจิตวิญญาณระดับ3ที่ข้านั้นได้ทำการมอบให้เย่เฉินไปก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะไม่เป็นการเสียของใช่ไหมล่ะเย่เฉินซึ่งทันใดนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาที่สิทธิ์หลัก5อันดับสูงสุดซึ่งสิทธิ์คนแรกนั้นก็มีชื่อว่าซื้อโทนานและเป็นสิทธิ์อันดับ4ของสำนักแห่งนี้และเราคนดูนะครับก็ต่างพากันกรี๊ดเพราะว่าเขานั้นก็รอเราเอามากๆและเราคนดูนั้นก็ได้ทำการพูดว่านานๆที่พวกสิทธิ์หลักทั้ง5อันดับแรกนั้นจะมารวมตัวกันและพวกเขาก็มาที่แห่งนี้เพื่อดูพระเอกต่อสู้ตัวเฉพาะนั่นเองและคนชุดเขียวเนี่ยนะครับก็คืออันดับที่5ที่มีนามว่าตวนอยู่และคนขวาสุดก็มีนามว่าฉีหยานและก็เป็นสิทธิ์อันดับที่9นั่นเองของสำนักเฮงเย่นะครับและคนชุดน้ำเงินก็คืออันดับที่2ที่มีนามว่าหนีเฟิงและจากนั้นแม่นางเย่หลัวซือที่เป็นอันดับที่6นั้นก็ได้ทำการบอกไปว่าทำไมพวกเจ้าถึงได้สนใจการแข่งในครั้งนี้นะเพราะว่าข้าเองนั้นก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาทำตัวไร้สาระเหมือนกับพวกเจ้าหรอกนะและเมื่อสิทธิ์พี่ซื้อโถนาเนี่ยนะครับนั้นได้เห็นฝีมือของพระเอกของเราเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเจ้าหนุ่มนั่นมีนามว่าเย่เฉินสินนะเจ้านั่นเก่งไม่เบาแถมยังสามารถต่อสู้กับฉีหยาง
ได้แบบสูสีอีกด้วยและแม่นางหนานกงที่เป็นอันดับที่3นางก็ได้บอกไปว่าเด็กคนนั้นก็มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากเลยนะและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่การต่อสู้นะครับซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าพลังบางส่วนของข้านั้นมันก็จะถูกผนึกอยู่โดยกำไร7ดวงดาวแต่ถ้าว่ามันก็น่าจะเพียงพอที่จะสามารถโค่นชี้หยางลงได้และตัวกงนะครับก็เริ่มได้ยินเสียงของเหล่าคนดูที่ต่างพากันคิดว่าพระเอกนั้นจะต้องชนะแน่ๆทำให้มันเนี่ยนะครับมันก็โกรธสุดๆและก็ได้บอกกับพระเอกไปนะครับว่าข้าผู้นี้นั้นก็คือปรมาจารย์จากตระกูลฉีเลยนะและข้าจะมาแพ้ให้กับขยะเช่นเจ้าแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะและทันใดนั้นฉีหยางนะครับก็ได้ทำการแอบใช้อาวุธลับและส่วนเอ๋นั้นจึงได้บอกไปว่าพระเอกนั้นก็มีระดับพลังที่ต่ำกว่ามากๆแต่ต้องมาเจอกับอาวุธวิญญาณของไอ้เจ้าฉีหยางแล้วแบบนี้เย่เฉินจะไปรอดได้ยังไงกันและสิทธิพี่พระเอกนั้นจึงได้บอกไปต่อว่าถูกต้องแล้วล่ะเจ้านั่นก็เป็นถึงสิทธิ์ลักษณ์ลำดับที่8เลยนะแต่ทำไมถึงต้องใช้อาวุธวิญญาณในการประลองกับเย่เฉินด้วยซึ่งทันใดนั้นตัวโกงก็ได้บอกไปว่าเย่เฉินเจ้าไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปแล้วละและมันนะครับก็ทำการโจมตีใส่พระเอกแต่พระเอกนั้นก็สามารถโยนมันออกไปได้นะครับพร้อมทั้งเข้าไปฟันอาวุธวิญญาณของมันและจากนั้นนะครับเหล่าสิทธิ์หลักทั้งหลายพวกเขาก็ต่างดูออกว่าแท้วิญญาณของพระเอกนั้นมันก็เป็นอาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงดวงวิญญาณของศัตรูนั่นเองและในที่สุดนะครับอาวุธของตัวโกงมันก็ได้ถูกทำลายและพระเอกนั้นก็ได้ทำการใช้วิชาหมัดเทพเจ้ามังกรโจมตีใส่ชี้ยางและก็ทำให้ตัวโกงนั้นก็ได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนั่นเองและพระเอกก็ได้ตามมาซ้ําและก็ได้จัดการซัดหน้ามันไปแบบรัวๆและก็ตามด้วยถ่าไม้ตายการจับทุ่มของพระเอกนั่นเองซึ่งจากนั้นเราสิทธิ์ลักษณ์เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะสนใจในตัวของพระเอกเป็นอย่างมากและซื้อโถหนานนั้นจึงได้บอกกับแม่นางหลวงซื้อไปว่าเจ้าหนาประทับใจในตัวของเย่เฉินใช่ไหมล่ะซึ่งแม่นางหลวงซื้อนั้นจึงได้ทำการซัดหมัดเข้าหน้าของเขาไปนั่นเองที่พูดจาไม่ให้เกียรตินางซึ่งฉีหยานจึงได้บอกไปว่าจะพวกนี้นั้นทะเลาะกันอีกแล้วและพวกเรารีบไปกันจะดีกว่าและต่อมาพระเอกนะครับก็ได้รับสร้อยคอของฉีหยานไปในที่สุดนั่นเองและเราคนดูพวกเขาก็ได้บอกไปว่าเย่เฉินนั้นสามารถเอาชนะสิทธิ์พี่ได้จริงๆหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นตอนนี้เย่เฉินนั้นก็คือสิทธิ์อันดับที่8ของสำนักเราแล้วซึ่งเพื่อนพระเอกนั้นก็ได้เข้ามาเพื่อแสดงความยินดีต่อพระเอกนั่นเองแต่ทว่าทันใดนั้นฉากก็จะตัดมาที่ชาวบ้าน2คนซึ่งพวกเขานั้นก็ได้บอกไปว่าที่แห่งนี้มันก็น่ากลัวชะมัดเลยและพวกเราจะต้องรีบกลับบ้านกันแล้วละเพื่อกลับไปหาลูกๆของพวกเราแต่ทว่าพวกเขานะครับก็ได้ถูกโจมตีโดยใครบางคนนั่นเอง